ต่างๆนะครับเป็นรูปเป็นไม้รูปท่านนะครับแล้วก็จะเป็นผลไม้ต่างๆครับร่วมบุญเข้าวัดนะครับวัดท่ากระบือนะฮะอยู่ที่ในเขตของกระทุ่มแบนนะฮะใครที่จะไปมาก็มาทางที่ไหนก็ได้เข้าได้หลายทางนะทางมหาชัยก็ได้นะเข้าได้ทางกระทุ่มแบนแล้วก็มาทางที่นี่นะครับถามใครทุกอย่างแล้วก็หลังกระบือของแล้วก็บูชาท่านผู้ชมมาขอพรหลวงพ่อไปครับนี่ครับก็มีคาถาบูชาหลวงพ่อลุงนะครับท่านผู้ชมครับนี่ครับผู้มีจิตศรัทธาของหลวงพ่อลุงลูกศิษย์หลวงพ่อลุงนะครับถ้ามากราบไหว้บูชาหลวงพ่อลุงนะครับก็วันนี้เข้ามานะครับก็ช่วงบ่ายสามก็รถติดแล้วนะครับเข้ามานะครับรถติดแล้วนะครับท่านผู้ชมคืนนี้ก็เป็นคืนสุดท้ายนะครับงานนะครับนี่ครับนี่นะครับก็มีวัตถุมงคลนะครับเช่านะครับสวยเลยนะครับเป็นไม้นะครับไม้สักนะครับเดี๋ยวเราจะพาท่านผู้ชมไปชมนะครับใครที่ผ่านไปถึงแล้วมาที่หน้าตรงไหนถึงสองอันเองนะครับอือปากตั้งใจขอไม้คืนเลยครับตั้งเอาไปใช้ไม่ได้นะครับหลวงพ่อลงทางมามาทำทุกข์ต่อได้ขอไม้คืนด้วยลูกของคุณรับได้ไหลให้มาด้วยก็ชาวบูชากันครับอันนี้5,000 บาทครับของลูกเหมือนนะครับแกะสลักนะครับไม้สักทองนะครับ5,000 บาทลูกเหมือนของหลวงพ่อลุงครับ5,000 บาท5,000 บาทครับขอบใจนะครับสองอย่างนะไปตัดทองกับน้ำมนต์ครับมีคนมาเลยนะ18,000 123ครับขอที่นี่ขอที่การประมูลคุณจะประมูลต้องมีนะครับขันน้ำมนต์กับหลวงพ่อเลื่อนไม้สัตว์ไม้สัตว์ทองนะไม้สัตว์ทอง10,000 บาทแล้วการเงินคุณธรรมคนมากครับครับก็10,000 บาทนะครับมีแค่63ท่านผู้ชมนะครับถ้าต้องการนะครับก็ติดต่อมาได้ทางไม่มีแล้วเป็นไทยแลนด์นะครับนี่เป็นไทยแลนด์นะครับสำหรับวิธีนี้นะครับก็อยู่ที่10,000 บาทนะครับไม้สักทองนะครับรูปเหมือนรูปเหรียญนะครับผลไม้ของแม่ชนะที่นี่ก็เลยหลวงพ่อลุงใหญ่บุคคลก็ยังมีจำนวนมากนะครับนี่นะครับด้วยความศรัทธานะครับบุญบารมีของหลวงพ่อลุงนะครับเพื่อนๆอาจารย์ทำให้เป็นความน้ำใจอะไรนะขณะนี้5,000 บาทจะขอประมูลแล้วไปตัดทอง5,000 บาทมันมีที่ไหนแล้วในประเทศไทยมีที่วัดตะเกียงที่เดียวครับไม่มีครับไปแล้วก็ไม่มีของตาด้วย5,000 บาทสำหรับผลไม้ผลไม้แล้วก็ตาแล้วตอนนี้ผมใจดีแล้วผมใจดีแล้วเอาเท่าไหร่ใครอยากได้บอกอะไรไหนอะไรตัวมันร้อนดุ้มมาเลยลงมาเลยสามไม่ได้ลุงตองเตะไม่ให้แล้วขอคืนของในวัดโอ้ยพอมาสามร้อยบาทไม่รู้คนไม่รู้ตลาดทุกคน
นะครับท่านผู้ชมเมื่อกี้นี้บอกหมื่นนึงนะครับเดี๋ยวนี้ตอนนี้นะครับ 5,000 บาทนะครับไม้สักสลักร่วมเหมือนนะครับท่านผู้ชมท่านผู้ชมสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ทีเพชรไทยแลนด์นะครับ YouTube นะครับทั่วโลกนะครับขอไปแล้วเป็นยากระตุ้นนะครับสวยนะครับวิธีนะครับปลูกเสกนะครับโดยอาจารย์เกจิจากนั้นนะครับวันนี้นะครับวันหน้าก็ถือว่าจะขึ้นไปหมื่นนึงวันนี้ก็ 5,000 นะครับก็ราคาก็จะขึ้นไปเรื่อยๆนะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับไม่สั่งจองวันนี้นะครับก็ราคาก็จะไหลไปเรื่อยๆนะครับหาเช่าบูชายากนะครับอันนี้สดๆร้อนเลยนะครับท่านผู้ชมก็รวมไม่ต้องพูดถึงนะครับพูดแล้วขนลุกนะครับนี่พิธีนะครับในพิธีเลยสดๆเลยนะครับถ่ายรูปเป็นที่ระลึกเลยนะครับถ้าเช่าบูชาหลวงพ่อลุงแล้วนะครับนะครับ5,000นะครับไม่มีที่ไหนนะครับมาเช่าที่วัดนี่ครับศักดิ์สิทธิ์นะครับศักดิ์สิทธิ์นะครับนี่นะครับ5,000บาทนะครับก็บูชาไปนะครับพี่ครับขอมองกล้องหน่อยนะครับมองกล้องหน่อยนี่นะครับ 5,000 บาทนะครับรีบเช่าบูชานะครับสุดยอดนะครับไม้สักทองเหมือนกันไม้สักทองเหมือนกันนะครับ 5,000 บาทนะครับจุดธูป3ดอกนะครับนิมนต์หลวงพ่อเข้าบ้านด้วยนะครับไปจุดธูปนะครับรูปนะครับหัวใจหลวงพ่อลุ่งนะครับอยู่ด้านในนะครับนี่ครับไปจุดธูป3ดอกนะครับที่ไปหาหลวงปู่เลยนะครับผู้ที่เช่าแล้วนะครับไปจุดธูป3ดอกนิมนต์หลวงพ่อนะครับหลวงพ่อลุ่งนะครับไปคุ้มครองไปที่บ้านนะครับไปคุ้มครองที่บ้านนะครับไปหัวใจหลวงปู่ลุ่งอยู่ที่วิหารนะครับนี่นะครับพี่นี่ก็มีความศรัทธานะครับนะครับของเรานะครับนี่ครับสดๆร้อนๆเลยนะครับนี่นะครับสุดยอดนะครับพูดพูดหน่อยครับพูดหน่อยว่าสตาร์หลวงปู่ลุ่งยังไงครับเลยครับเยี่ยมเลยครับหลวงปู่ลุ่งครับมาทุกแทบทุกที่นะครับมีหลวงปู่ลุ่งหรือยังก็นี่ไงในพิธีนะครับท่านเช่าบูชาไปแล้วอย่าลืมไปจุดธูป3ดอกที่วิหารครับนิมนต์หลวงพ่อลุ่งไปช่วยปัดเป่าครับนะครับโอเคครับขอบคุณมากครับนะครับ5,000นะครับ5,000นะครับรูปเหมือนนะครับนี่นะครับท่านผู้หญิงนะครับมีความศรัทธาหลวงปู่ลุ่งเรานะครับนี่นะครับ 5,000 บาทนะครับแต่ถ้าหลังจากนี้ไปก็เป็นหมื่นนะครับมันก็หายากแล้วนะครับก็สุดยอดนะครับก็ขอสัมภาษณ์นะครับว่าหลวงปู่ลุ่งนี่เป็นไงบ้างครับเคารพค่ะแล้วก็ศรัทธาครับไหว้ท่านอยู่แล้วเป็นประจำมากเลยใช่ไหมครับศรัทธามากค่ะมีความศรัทธาสูงรวยรุ่งเรืองนี่แหละครับอีกนะครับที่เป็นลูกศิษย์ของหลวงปู่ลุงนะครับหลวงพ่อลุงนะครับ
ช่านี่ครับไม้สักทองนะครับเอาทองติดทั้ง3แผ่นเนาะนั่นได้เลยนะครับไปจุดธูป3ดอกที่วิหารนะครับก็นิมนต์หลวงพ่อไปบ้านเลยก็ได้รวยรวยรวยเจริญรุ่งเรืองนะครับ 5,000 บาทนะครับขอบคุณมากครับดูได้นะครับที่ตีเพชรไทยแลนด์ตีเพชรไทยแลนด์ที่ทีวีนิวไทยแลนด์นิวลุงปู่ลุงก็ได้ครับผมขอบคุณนะคะครับดีครับท่านอีกท่านหนึ่งนะครับอาจารย์ไปเจอได้ไปเลยไปเลยเข้าเลยไปเลยเจอแล้วค่ะเอาแล้วจ่ายให้ด้วยจ่ายเป็นลูกศิษย์โอ้โหแจ๋วเลยนะครับนี่นะครับเหนียวแน่นนะครับของวัดท่ากระบือนะครับครับผมขอบคุณมากครับแล้ว 5,000 บาทนะครับ 5,000 บาทนะครับท่านผู้ชมตอนนี้นะครับถ้าสนใจนะครับวันนี้นะครับ 5,000 นะครับหลังจากวันนี้บ้านไอ้คนได้นะเราไม่รู้นะครับว่าราคาจะขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมครับสุดยอดนะครับ 5,000 บาทครับ 5,000 บาทบูชา 5,000 บาทครับบูชา 5,000 บาทครับวันนี้วันเดียวนะครับ10,000นะครับ 5,000 บาทนะครับก็ยังมีเยอะแต่ก็ตอนนี้หน้าทองครับท่านผู้ชมตอนนี้เราทางท่านนะครับตัดสินใจนะครับให้เจ้าของตัดสินใจนะครับตัดสินใจนะครับตัดสินใจนะครับนะครับอยู่ข้างนอกนะอยู่ข้างนอกนี่แหละนะหรือก็ประมาณนี้ก็จะหมดแล้วนะครับนะครับเรื่องมาเก่าขนุนก็ยังมีชีวิตเราอยู่มีครอบครัวเจริญรุ่งเรืองนะครับช่วงหนุนจะมีมงคลเหลือนะครับตอนนี้เราก็ตอนนี้เราก็มีทุกอย่างนะครับทางก็จำนงนะครับมันเรียนมันต้องมาสนใจนะครับ5,000 บาท
องจะนวดน้ำเหลือง5,000 บาทนะครับท่านผู้ชมครับนี่ก็ขันน้ำมนต์นะครับของหลวงพ่อนะครับรุ่นแรก 5,000 บาทนะครับเป็นรุ่นแรกไม่ไหลหล่นไปไม่ไหมครับไม่ไหลไม่จำนำได้นะครับอย่าไปจำนำนะครับ5,000 บาทเหลือเลยเหลือเลยนะครับโอเคอะไรดีครับนี่ครับ5,000นะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับทำเพียง60 ลูกหรือ60 รูปนะครับท่านผู้ชมครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อมาที่ตีเพชรไทยแลนด์ได้นะครับหรือมาที่วัดนะครับท่ากระเบื้องนะครับตำบลบางยางอำเภอขนมแปนจังหวัดสมุทรสาครนะครับนี่ครับนี่ก็เป็นน้ำมนต์นะครับน้ำมนต์นะครับมีคาถานะครับรวยรุ่งเรืองนี่นี่นะครับขอเลยเขียนว่าที่ระลึกด้วยนะครับที่ระลึกบารมีนะครับ5,000 บาทแล้ว5,000 บาทแล้ว5,000 บาทนะครับบูชา5,000 บาทนะครับไม้สักทองนะครับพุทธาพิเศษแล้วนะครับหลวงปู่ลุงนะครับลูกเหมือนนะครับก็จำลองนะครับเจ้าวาดวัดท่ากระเบื้ององค์ปัจจุบันนะครับก็มาเจิมผู้ศิษย์นะครับโอ้จำลองมากเลยนะครับนี่ก็เป็นการประบทปรากฏการณ์อีกวันหนึ่งนะครับสำหรับหน้าที่วัดท่ากระบือนะครับตำบลบางยานะครับอำเภอสมุทรสาครจังหวัดสมุทรสาครนะครับเราทำมาที่จะผมก็ไม่ต้องไปดูเลยนะครับ